สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์ทริคง่ายๆในการแก้ปัญหาหัวสปริงเกอร์นะครับในกรณีที่หัวสปริงเกอร์ที่เราใช้งานอยู่ไประยะหนึ่งเนี่ยเกิดอาการติดนะครับก็คือไม่หมุนนั่นเองนี่คือโซนที่ผมได้วางระบบน้ำเป็นแบบสปริงเกอร์ไว้นะครับซึ่งจุดใกล้ๆกันเนี่ยก็คือหัวสปริงเกอร์ตรงนี้เลยแรงดันน้ำเท่ากันแต่ว่าหัวสปริงเกอร์ตรงนี้ไม่หมุนนะครับก็คือหมุนแล้วก็หยุดนะครับตัวนี้ก็มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆไปดูในคลิปนี้เลยครับขั้นแรกเลยก็คือต้องถอดมาก่อนนะครับพอถอดมาแล้วเนี่ยก็เช็คดูนะครับซึ่งในหัวสปริงเกอร์เนี่ยมันก็จะมีสลักนะครับสลักตัวนี้ก็สามารถบิดให้คลายล็อกออกมาแล้วก็ดึงออกได้นะครับแล้วก็ดึงออกเช็คดูว่าส่วนต่างๆมีอะไรอุดตันหรือเปล่าแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับแกะตัวล็อกตรงก้านตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คดูว่ามีเศษฝุ่นเศษอะไรไปติดหรือเปล่าซึ่งหัวสปริงเกอร์ชุดนี้เนี่ยผมก็จะเจาะทะลุไปแล้วนะครับซึ่งอันจริงเขาจะมีไอ้ตัวล็อกเศษอะไรข้างในไว้ตัวนี้ก็จะใช้พวกตะไบนะครับขัดหรือว่าใช้ไม้ใช้อะไรก็ได้แทงทะลุแล้วก็คว้านนิดหน่อยโดยใช้สกรูปลายสว่านนะครับหรือในกรณีที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็สามารถที่จะหยอดน้ำมันตรงที่ว่าใบพัดได้ตรงที่ว่าขั้วใบพัดได้นะครับเพื่อให้เราลื่นดีๆนะครับแล้วก็ใส่คืนตามปกติน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้จระบีก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับเสร็จแล้วครับก็ประกอบคืนตามปกติจากนั้นก็นำไปใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอเปิดปั๊มสตาร์ทเครื่องทดสอบก็หมุนตามปกติอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยจบครับวิธีการแก้ปัญหาหัวสปริงเกอร์ติดขัดในกรณีที่เราใช้งานไปนานๆสามารถแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับผม